วัสดีค่ะช่องพายเหรียญทองนะคะวันนี้ครอบครัวเรานะคะมาเอาต้นกล้วยให้เด็กๆคุณแม่สวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยตอนนี้เรามาอยู่ที่ป่ากล้วยนะครับอำเภอแคนดงนะครับมาตัดกล้วยให้น้องๆนะครับวันนี้มีเจ้าของสวนใจดีนะครับมอบต้นกล้วยให้เรานะครับหนึ่งสวนนะครับต้องขอพระคุณมากๆนะครับทั้งน่ารักทั้งใจดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นกล้วยนะคะต้นเล็กๆใบเขียวๆงี้นะคะเด็กๆกินน่าอร่อยจังเลยนะคะต้นอ้วนๆนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารของเด็กๆวันนี้นะคะต้นกล้วยใกล้จะเต็มรถแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาต้นกล้วยขึ้นรถก่อนนะคะต้นกล้วยเราเต็มรถแล้วนะคะนี่ค่ะบรรจุแน่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านไปให้เด็กๆที่บ้านกันแล้วนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยสวยมากฝนก็ตกแล้วนะคะตกโปรยมาแล้วพอดีกับเสร็จพอดีเลยกลับบ้านเอาไปให้เด็กๆกันเลยค่ะนี่ค่ะถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาต้นกล้วยไปให้เด็กๆของเรากันนะคะกำลังขนลงนะคะขนลงรถนะคะเด็กๆของเราก็รอแล้วนะคะตั้งหน้าตั้งตารอเลยค่ะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะวันนี้คงหิวกันหน้าดูนะคะกำลังเอาลงนะคะต้นกล้วยสวยๆนะคะนะคะคุณพ่อกำลังเอาต้นกล้วยนะคะไปให้เราจะให้ใบก่อนนะคะถุงเงินรอแล้วนะคะมีอาหารโปรดของน้องทุ่งเงินเลยนะคะต้นกล้วยเนี่ยนี่ค่ะอาหารโปรดเลยนะคะเนี่ยถูกใจมากเลยค่ะเนี่ยหิวมากนะคะวันนี้น้องเหรียญทองอร่อยไหมลูกทุ่งเงินนะคะพี่สตางค์มาแล้วนะคะพี่สตางค์ยกได้ทั้งต้นเลยนะคะกินหมดแล้วนะคะนี่วิ่งมาขอกับพี่ถุงเงินนะคะนี่ขโมยค่ะขโมยเด็กขโมยได้แล้วได้แล้วโอ้ลูกคุณยายเอาหญ้ามาให้กินนะคะนี่ได้หญ้าแล้วนะคะหญ้าหวายค่ะของโปรดประโยชน์เยอะนะค
ลไม้กินมื้อหรอขนมมาคุณเงินก็ชอบใจมากเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยดูพี่ใบหยกกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินจนเกลี้ยงเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายลงนะคะแต่ตัดต้นกล้วยทั้งวันเลยดูความอร่อยของเขาก็แล้วกันนะคะวันนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายเหรียญทองของเราด้วยนะคะเอฟซีท่านในสนใจแหวนหางช้างก็สามารถติดต่อได้นะคะเงินที่ได้ก็เป็นค่าขนมให้เด็กๆนี่แหละค่ะอย่างต้นกล้วยนี่แหละค่ะแล้วก็ซื้อมานะคะเงินที่ได้ก็นี่แหละค่ะเป็นค่าอาหารของช้างนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ